เรามาดูการไตรเตรดกดแก่กับเบสแก่ดีกว่านะคะมาถึงคลิปนี้ทุกคนต้องรู้จักแล้วนะว่ากดแก่เบสแก่คือตัวไหนบ้างนะคะเราจะมาดูกราฟกันค่ะว่ากราฟการไตรเตรดจะบอกอะไรเราบ้างนะคะเรามีส่วนที่ครูให้ส่วนที่เป็นอยู่ในฟลาสด้านล่างเนี่ยเป็นไฮโดรคลอริกแล้วกันนะคะโดยไฮโดรคลอริกเป็นกดแก่เนาะเข้มข้น 0.1 โมลาร์นะคะแล้วก็ครูใส่ไว้40 ml ด้านบนนะคะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะแล้วก็เข้มข้น 0.1 โมลาร์นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นครูใส่เท่าไหร่ก็ต้องพลอตกราฟถูกไหมนะแล้วในนี้เนี่ยครูก็ใส่อินดิเคเตอร์ด้วยนะอินดิเคเตอร์เป็นฟีนอฟทาลีนละกันฟีนอฟทาลีนนี่ก็จะเปลี่ยนสีที่จุดยุติค่า pH 8.3 นะคะเดี๋ยวครูเขียนไว้ก่อน 8.3 ถึง 10นะคะเปลี่ยนจากใสเป็นชมพูอ่อนนะเราวาดกราฟนะคะเนื่องจากว่านักศึกษาเนี่ยทำการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมเพราะว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่ข้างบนนะอันนี้เป็นตัวบิวเรตใช่ไหมเราก็ค่อยๆหยดลงไป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 นะคะเราจะได้ว่าที่เราจะดูกราฟที่เราจะพอตตัวแกน y เนี่ยจะเป็นค่า pH ส่วนแกน x เนี่ยก็จะเป็นปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่นักศึกษาเติมลงไปนะคะหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะทีนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าตอนที่ยังไม่เติมนะคะหรือว่ามีค่าเท่ากับ0เนี่ยมันจะมีแค่ไฮโดรคลอริกอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวครูวาดกราฟก่อนนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาจะมีจุดที่นักศึกษาต้องสนใจคือถ้าเป็นการไตรเตรดกดแก่กับเบสแก่เนี่ยกราฟที่ได้เนี่ยมันจะชันน้อยๆก่อนนะคะไปเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขึ้นสูงนะคะชันเยอะเลยแทบจะเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็หลังนั้นก็ค่อยเปลี่ยนค่า pH อีกนะคะตรงจุดที่เป็นจุดตรงกลางเส้นนะคะส่วนของเส้นตรงแล้วอยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้นะเราจะเรียกว่าจุดสมมูลนะคะจุดสมมูลจุดสมมูลคือจุดที่สารเนี่ยทำปฏิกิริยาพอดีกันตามสัดส่วนสมการเคมีเพราะในที่นี้มันคือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกแล้วได้เป็นโซเดียมคลอไรด์บวกกับน้ำถูกไหมเพราะสัดส่วนโดยมวลนะคะโดยมวลนะมวลก็จะเป็น1:1ถูกไหมคะนะทีนี้เรามาดูทีละจุดจุดที่ครูอยากให้นักศึกษาดูคือจุดนี้นะคะจุดที่ยังไม่ได้เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เลยนะคะแล้วก็จุดที่เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปสัก20 ml นะนักศึกษาเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ตรงนี้20 ml แล้วก็จุดนี้นะคะจุดที่นักศึกษาเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปเท่ากับ50 ml นะคะว่าค่า pH เท่ากับเท่าไหร่นักศึกษาจะเห็นได้ว่านักศึกษาไม่ทราบใช่ไหมตอนนี้ว่าค่า pH เท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันทีละจุดนะจุดแรกนะคะคือจุดตรงนี้นะคะยังไม่เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นในฟลาสของนักศึกษานะฟลาสข้างล่างนะคะก็จะมีแต่ไฮโดรคลอริกนะซึ่งเป็นเข้มข้น 0.1 โมลาร์แล้วก็ปริมาตร40 ml ค่ะเราจะได้ว่านะคะถ้าจะหาค่า pH ต้องเขียนสมการการแตกตัวไฮโดรคลอริกบวกกับน้ำนะคะได้เป็นเนื่องจากเป็นกรดแก่แตกตัว 100% ลูกศรหัวเดียวแล้วก็เป็นกรดมันก็จะให้โปรตอนอย่างนี้ถูกไหมคะได้เป็น Cl ลบนะคะบวกกันกับไฮโดรเนียมไอออนนะคะรอสอนะคะเริ่มกับสิ้นสุดเริ่มต้นมีตัวนี้เท่ากับ 0.1 นะคะน้ำเราไม่คิดด้านนี้มีไหมเริ่มต้นยังไม่มีนะคะพอสิ้นสุดตัวนี้จะเหลือ0เพราะว่ามันถูกแตกตัวไปหมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็น 0.1 ตัวนี้ก็จะได้เป็น 0.1 หน่อยเป็นโมลาร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ว่าถ้าเราจะคิดโดยใช้ค่า pH นะคะค่า pH เราก็ต้องเอาส่วนความเข้มข้นของกรดมาคิดใช่ไหมคะเราจะได้ว่า pH ของสารละลายในฟลาสนี้ที่ยังไม่เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์นะมีค่าเท่ากับลบล็อก
ความเข้มข้นของกรดนะคะซึ่งจะเท่ากับลบล็อก 0.1 เพราะฉะนั้น pH ก็จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะเห็นไหมตรงกันที่ครูว่าใช่ไหมคะนักศึกษาได้ค่า pH เท่ากับ1ทีนี้มาดูจุดถัดมาค่ะจุดถัดมาของนักศึกษาคือจุดนี้ถูกไหมคะจุดนี้ครูเขียนสีอื่นดีกว่าเดี๋ยวจะได้ดูแล้วก็สบายตานะคะจุดสีเขียวตรงนี้นะคะจุดสีเขียวนี่เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์20 ml นะคะนักศึกษาเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์20 ml เวลาเราเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์20 ml นี่ความหมายคือนะคะในฟลาสของนักศึกษานะนักศึกษามีไฮโดรคลอริกใช่ไหมคะไฮโดรคลอริกก็จะแตกตัวนะเป็นไฮโดรคลอริกบวกกับน้ำแล้วก็ได้เป็นตัวนี้บวกกับตัวนี้ใช่ไหมคะที่นักศึกษาเขียนไปเมื่อด้านข้างบนแล้วถ้านักศึกษาเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะแล้วได้เป็นนะคะOH ลบบวกกันกับโซเดียมบวกนะคะแล้วนักศึกษาเห็นหรือเปล่าคะว่าถ้ามันอยู่ในฟลาสเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนี้นะคะกับตัวนี้จะทำปฏิกิริยากันค่ะทำปฏิกิริยากันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาว่าเราเนี่ยมีตัวนี้เท่าไหร่นะคะมี OH เท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรามีไฮโดรเนียมบวกเท่ากับเท่าไหร่ค่ะเวลาจะหานะคะหาจากไหนหาจากโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เลยนะคะเพราะว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ของเราเป็นไงคะเป็นเบสแก่เพราะฉะนั้นเวลาแตกตัวถ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์มีเท่ากับ 0.1 OH ก็ต้องมี 0.1 ด้วยถูกไหมเหมือนกันนะคะไฮโดรคลอริกอย่างที่เราเห็นข้างบนไฮโดรคลอริกมี 0.1 ท้ายที่สุดกรดก็ต้องมี 0.1 โมลาร์ด้วยนะคะแต่ว่าโมลาร์เนี่ยยังเอามาคิดไม่ได้เราต้องใช้เป็นโมลคิดนะคะเพราะว่ามันทำปฏิกิริยากันเนี่ยมันทำตามอัตราส่วนโมลดังนั้นนะคะนักศึกษาจะได้ว่าโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้มาจาก C คูณ V นะคะ C ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่หาที่เขากำหนดมาคือ 0.1 นะคะ 0.1 โมลาร์ปริมาตรก็20 ml ถูกไหมเพราะเราหาที่เติม20นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ 0.1 คูณกับ20 ml ทำเป็นลิตรซะเลยคือ 0.02เราก็จะได้เป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลก็คือตัวนี้นะคะได้แล้วนะหาตัวนี้นะคะได้เท่ากับ2คูณ10กำลังลบ3โมลหาตัวนี้ด้วยวิธีการเดียวกันนะคะก็ใช้ C คูณ V เหมือนกันนะคะแทนค่านักศึกษาจะได้ว่ามันมีเท่ากับเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นมันมีเท่าไหร่มันมี 0.1 โมลาร์แล้วก็40 ml ใช่ไหมเราก็คือเอา 0.1 โมลาร์แล้วก็คูณกับ40 ml ทำเป็นลิตรแล้วก็คือ 0.04 ลิตรนะคะนักศึกษาจะได้ว่ามันมีโมลของกรดเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ3โมลเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะจะเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ3โมลดังนั้นนะคะนักศึกษาดูมันทำปฏิกิริยากันใช่ไหมเนื่องจากมันใช้ตามสมการเคมีอัตราส่วนคือ1ต่อ1แสดงว่าดูตัวไหนน้อยกว่าตัวนี้น้อยกว่าใช่ไหมถ้าใช้ตัวนี้2คูณ10กำลังลบ3โมลตัวนี้ก็ต้องใช้2คูณ10กำลังลบ3โมลด้วยถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีกรดเหลือ2คูณ10กำลังลบ3โมลนะคะเพราะได้มาจากเอา4คูณ10กำลังลบ3อันนี้ลบด้วย2คูณค่ะเพราะว่า2คูณ10กำลังลบ3โมลเนี่ยนะคะได้มาจากการที่เราเอา4คูณ10กำลังลบ3เนี่ยลบด้วย2คูณ10กำลังลบ3นะคะเราก็จะได้ว่ามันมีกรดเหลืออยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าครึ่งนึงเนี่ยมันถูกทำปฏิกิริยาไปกับ OH ลบแล้วทีนี้การที่เราจะหา pH เราจะเอาอันนี้มาคิดไม่ได้ก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ทราบความเข้มข้นของสารละลายค่ะ
เราก็จะได้ว่าถ้าจะให้หาความเข้มข้นของสารละลายเราจะได้ว่านะคะตัวกรดตัวนี้กรดตัวนี้ซึ่งอยู่ในฟลาสนี้ถูกไหมคะฟลาสนี้เราจะได้ว่ามีปริมาตรของสารละลายเท่ากับเท่าไหร่คะดูเร็วมันมี40มิลลิลิตรของกรดตัวนี้กับตัวนี้20มิลลิลิตรถูกไหมคะเราจะได้ว่าตัวไฮโดรคลอริกของเราเนี่ยค่ะไม่ใช่ที่เหลือหรือว่ากรดที่เหลือเนี่ยนะคะอยู่ในสาร60มิลลิลิตรแล้วมีเนื้อสารเนี่ย2คูณ10กำลังลบ3โมลค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ทำตรงนี้ให้เป็นลิตรก่อนนะคะมันคือ2คูณ10กำลังลบ3โมลส่วนด้วย60คูณ10กำลังลบ3แล้วก็ลิตรนะคะนักศึกษาจะได้ว่าความเข้มข้นมันจะเป็น2หารด้วย60อ่ะนะซึ่งก็คือ 0.033 ค่ะหน่วยเป็นโมลาร์พอได้ความเข้มข้นของตัวนี้นะคะเป็นโมลาร์แล้วนักศึกษาก็จะได้ว่านะคะค่า pH จะมีค่าเท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของกรดนะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับลบล็อก 0.033 ได้คำตอบเป็น 1.47 ค่ะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะคะว่าค่า pH ที่ตำแหน่งนี้นะคะมีค่าเท่ากับ 1.47 ค่ะเรามาดูค่า pH ที่จุดสุดท้ายนะคะคือจุดตรงนี้นะคะใช้หลักการเดียวกันจุดตรงนี้เกิดอะไรขึ้นคะจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่นักศึกษามีไฮโดรคลอริกเหมือนเดิม 0.1 โมลาร์ 40 ml แล้วนักศึกษาเติมอะไรนักศึกษาเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกไหม50 ml ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์50 0.1 โมลาร์ 50 ml เหมือนเดิมนะคะเวลาคิดเหมือนกับข้อข้างล่างตรงนี้ค่ะนะคะการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์50 ml เนี่ยนะคะความหมายคือนักศึกษาจะได้ว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะให้ OH ลบบวกกับ OH ลบนะคะบวกกับโซเดียมบวกซึ่ง OH ลบของนักศึกษาเนี่ยให้ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะ 0.1 โมลาร์ถูกไหมนะเพราะว่าตัวนี้มี 0.1 ก็ต้องให้ OH ลบได้ 0.1 ด้วยนะคะ50 ml นะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะไฮโดรคลอริกของนักศึกษาก็จะได้เป็น H บวกบวกกันกับ Cl ลบอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็น 0.1 โมลาร์แล้วก็40 ml นะคะนักศึกษาคำนวณหาจำนวนโมลที่ตรงจุดนี้นะคะเอา C คูณกับ V นะคะพอนักศึกษาคูณปุ๊บนักศึกษาจะได้ว่ามันคือ5คูณ10กำลังลบ3โมลนะคะในขณะที่ตรงนี้นักศึกษาคูณปุ๊บนักศึกษาจะได้เท่ากับ4คูณ10กำลังลบ3โมลค่ะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เนื่องจากว่าทำปฏิกิริยาอัตราส่วน1ต่อ1นักศึกษาจะได้ว่ามี OH ลบเหลือนะคะถ้าทำ1ต่อ1ใช้อันนี้4ต้องใช้อันนี้4ด้วยใช่ไหมเพราะจะเหลืออันนี้1นะคะ1คูณ10กำลังลบ3โมลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหาความเข้มข้นนะคะหาความเข้มข้นของ OH ลบก่อนนะคะเราจะได้ว่ามันมีเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ3โมลในสารละลายเท่าไหร่คะเนื่องจากสารละลายเกิดจากโซเดียมไฮดรอกไซด์50 ml แล้วก็ไฮโดรคลอริก40 ml บวกกันได้90 ml นะคะนักศึกษาลองจิ้มเครื่องคิดเลขดูนักศึกษาได้เท่าไหร่คะเนี่ย1คูณ10กำลังลบ3หาร90นะคะได้เท่ากับ 1.11 คูณ10กำลังลบ5นะคะเพราะฉะนั้น 1.11 คูณ10กำลังลบ5หน่วยเป็นโมลาร์นะคะจะได้ว่าค่า pOH ก็เท่ากับลบล็อกนะคะ 1.11 คูณ10กำลังลบ5ค่ะได้ออกมาเป็น 4.95 นะคะ pH นะคะ
เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าค่าเอ้ยค่า pOH นะ 4.95 เพราะฉะนั้นค่า pH ของนักศึกษาจะเท่ากับ 14 ลบด้วย 4.95 นะคะมีค่าเท่ากับ 9. อะไรอ่ะ 9.05 นะคะต่อเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ที่จุดที่เราเลยจุดสมมูลไปนะเราก็จะมีค่า pH เท่ากับ 9.05 ค่ะครบแล้วเดี๋ยวนะครูจิ๊บตรงนี้ถูกหรือเปล่าตรงนี้90มิลลิลิตรหารด้วยตัวนี้ครูบางทีครูก็ชอบลืมนะเดี๋ยวครูจิ้มใหม่อีกทีดีกว่าโอ้ตรงนี้จิ้มค่าผิดจิ้มค่าผิดตรงนี้นะคะจะได้เท่ากับ 0.011 นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นลบล็อกของ 0.011 ด้วยนะพอหาค่า pOH นะคะจะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ 1.95 เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า pH นะคะเท่ากับ14ลบด้วย 1.95 ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 12.05 คำนี้ถูกแล้ว